วันนี้จะมาชวนคุณผู้ชมนะทำข้าวมันต้มข่าเจรับประทานกันนะครับนี่ไม่ต้องซาวด้วยนะเพราะว่าสะอาดสะอาดคุณผู้ชมไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจายใดๆเด็ดขาดคุณผู้ชมครับสัดส่วนเหรอง่ายมากข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนคุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นด้วยการใส่น้ำเปล่าลงไปก่อนเกลือนิดนึงอยากให้มีกลิ่นหอมของข่าเราก็ใส่ข่า4ซ่า5แว่นลงไปเดี๋ยวก็จะมีกลิ่นหอมหอมมันก็อัมพวากะทิ 100% หวานจิ๊ดเดียวคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะคล้องปรุงแทบจะหยดเดียวปึ๊บแค่นี้ข้าวของเราก็จะครบรสเดี๋ยวจะเป็นข้าวมันที่น่ารับประทานมากครับข้าวหุงสุกแล้วเราก็จะมาผัดบรรดารวมเห็ดกับโปรตีนของเราเพื่อสุขภาพเวลาจะผัดก็น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจอยากแซ่บช่วงกินเจก็ไม่ห้ามนะเรื่องแซ่บที่เป็นรสชาติอาหารให้ได้ข่าสับกระเทียมไม่ได้หอมไม่ได้พอผัดสองอย่างพอเข้ากันเอาละเราก็จะใส่โปรตีนจากถั่วเหลืองที่แช่น้ำไว้โอ้ยนี่จุกแล้วนะแค่นี้เห็ดฟางแพงก็เอาเถอะเต้าหู้เยอะชะช่วงนี้เห็ดชิเมจิเราก็ใส่พริกไทยซีอิ๊วขาวนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วคลุกคลิกสักนิดหนึ่งด้วยอัมพวากะทิ 100% โอ้น่ากินนะคุณผู้ชมผัดให้แห้งๆหน่อยอันนี้เผ็ดแล้วก็มีกลิ่นข่าหอมเชียวเพราะเราใส่ข่าสับคุณผู้ชมโอ้ดูสิกะทิซึมเข้าไปเป็นผัดข่าแห้งที่ดูเก๋เห็ดสุกแล้วเต้าหู้สุกแล้วหน้าตาดีเชียวคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูวิธีเสิร์ฟนะครับดูข้าวมันสิน่ากินนะคุณผู้ชมกินเจปีนี้คุณผู้ชมรับประทานได้อย่างมีความสุขทำกับข้าวเจที่บ้านอ่ะราคาไม่แพงหรอกคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมรู้วิธีทำนะตู้ทอดก็มีนะคะแบบที่จะชอบแบบขบเคี้ยวกรุบกรอบก็ใส่ได้อีกมีหลายเวอร์ชันนะคะทั้งนุ่มทั้งแข็งทั้งกรอบผักที่ใช้ได้อย่ามาต้นหอมผักชีนะคะผิดจารีตนี่ค่ะขึ้นช่ายสวยงามขอโทษนะคะกินเองก็ใช้มือแล้วก็บอกแล้วว่าแซ่บได้ในช่วงกินเจค่ะคุณผู้ชมขอให้รับประทานเจและมีความสุขอย่าลืมแผ่บุญแผ่กุศลแล้วก็แบ่งปันตำรับอร่อยให้กับเพื่อนบ้านนะคะ